เลือกบอดี้เองได้คุณเลือกผิวเองได้คุณเลือกขาเองได้แล้วคุณก็เลือกส่วนทรงเองได้เท่านั้นยังไม่พอแว่นลิตเติ้ลวูดคุณอาจเซ็นชื่อหรือฝากข้อความเล็กๆลงบนขาแว่นก็ได้ลิตเติ้ลวูดซันกลาสเซสแว่นตาไม้ของคนไทยที่บ่งบอกความเป็นคุณตอนนี้ทำแว่นตาไม้ครับแบรนด์ Littlewood Sunglasses เริ่มแรกก็คือลองทำมาอัน2อันครับลองทำมาลองใส่เล่นดูเริ่มจะโอเคผมก็เลยเปิดการขายให้เหมือนให้คนไทยได้ลองสวมใส่กันดูครับด้วยราคาที่ถูกกว่าของเมืองนอกครึ่งหนึ่งแบรนด์แว่นไม้เนี่ยมีมาต้องประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแล้วแว่นตาในสมัยแรกจะทำแบบง่ายๆแต่มีน้ำหนักค่อนข้างมากทำให้ใส่ตลอดเวลาไม่ได้เนื่องจากน้ำหนักที่ถูกกดทับที่จมูกและหูปลายปี1940แว่นที่ทำจากไนลอนถูกผลิตขึ้นมาครั้งแรกแต่ก็ด้วยยังเปราะและหักง่ายวัสดุที่ใช้ทำแว่นจึงพัฒนามาจนถึงยุคพลาสติกจนในปัจจุบันนิยมใช้อะซิเตตเพราะยังคงน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูงส่วนโลหะที่ใช้ในปัจจุบันก็มีทั้งโมเนลและไทเทเนียมถึงการผลิตแว่นจะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเหมือนสินค้าชนิดอื่นๆในเวลาต่อมาการกลับไปสู่การทำแว่นแฮนด์เมดก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่เสมอเพราะแว่นตานั้นถือเป็นสิ่งที่ผลิตมาเฉพาะบุคคลแต่แว่นที่ทำจากไม้ในปัจจุบันซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแฟชั่นเป็นหลักเริ่มแรกเลยครับผมทำกัน2คนมีน้องอีกคนหนึ่งคิดกันว่าเราต้องมีแบรนด์แล้วมันเหมือนงานเล็กๆทำในเวิร์กช็อปเล็กๆในบ้านเอาห้องนอนมาเป็นห้องทำงานครับจากที่ทำไว้ใส่เองจนมาถึงทำเพื่อลองตลาดเพื่อการขายวิศวะจึงต้องสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองอีกครั้งในการทำแว่นตากันแดดภายใต้ชื่อ Littlewood Sunglasses ตอนแรกมันจะเป็นเลข0คือผมเนี่ยโตมาจากที่ไม่มีอะไรเลยครับสร้างด้วยตัวเองทั้งหมดไม่กู้เงินไม่ขอเงินพ่อแม่ครับเก็บเงินเองก็มาจากศูนย์แล้วก็มีเหมือนต้นไม้ครับต้นกล้าง้องมาตรงกลางใจกลางเลขศูนย์ทีนี้พอมันเป็นเลขศูนย์แล้วปุ๊บผมก็เริ่มคิดมันเหมือนโลโก้หงจุ้ยจีนยังไงแปลกๆครับผมก็เลยโอเคตัดเสี้ยวมันออกนิดนึงให้มันสะดุดตาโลโก้ตอนแรกจะเป็นสีดำครับสีนี้เป็นสีที่มาสเก็ตแผ่นแรกที่ผมหัดครับมันก็จะได้สีเขียวดำแดงมาเริ่มต้นด้วยเงิน 20,000 บาทซื้อไม้ซื้อเลื่อยแล้วก็อุปกรณ์ช่างไม้แบบมาตรฐานทั่วไปมาใช้ก่อนเลือกไม้ครับส่วนใหญ่ก็เป็นไม้นำเข้าที่ผมเอามาใช้ครับก็จะมีไม้ท็อปปานีกับไบแอดเราจะใช้เป็นท่องซุงเลยจะไม่ได้ใช้ไม้อัดเลยครับเก็บไว้แท้วางไบแอดแล้วก็ท็อปปานีเราจะมาใช้ที่ทำแป้นกันเดี๋ยวเราไปเรื่อยกันครับเดี๋ยวเลือกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับหลังจากเราได้ซื้อไม้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อกี้ผมเอาไปปักกับสายหน้ามาเพื่อทำการให้มันใสลดได้นะครับแล้วก็ไปเลื่อยที่บ้านอีกทีนึงให้มันบางขึ้นโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนที่บางโพวันนี้ผมเจอสาวบางโพด้วยก็จริงบองจริงเนื่องจากวิศวะเคยทำงานด้านการออกแบบมาก่อนขั้นตอนในการออกแบบแว่นตาของลิตเติ้ลวูดจึงเริ่มจากโปรแกรมง่ายๆอย่าง AutoCAD โปรแกรม Rhino ที่เขาถนัดผมจะออกแบบเองครับก็คือจะเขียนแบบใน AutoCAD หรือว่าโปรแกรม Rhino อะไรเงี้ยครับเป็น CAD พื้นฐานทั่วไปครับแล้วก็ดูจากโครงสร้าง
ของคนไทยแล้วก็เอามาออกแบบให้มันเป็นทรงแว่นที่เหมาะกับหน้าตาของคนไทยครับงานเก่าผมคือออกแบบครับมีเลือดนักออกแบบอยู่แล้วครับตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยก็คิดว่าโอเค1แบบมันแค่1ความคิดครับแต่ในหัวเรามันมีอีกล้านความคิดซึ่งเราจะดึงส่วนไหนออกมาใช้ก็ได้ครับต้นด้วยเงินสะสมของตัวเองครับผมจะไม่เน้นเรื่องการกู้เงินเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีคนเคยบอกผมมาว่าการกู้เงินเหมือนบ่วงครับทำให้เราไม่หลุดพ้นแต่เป้าหมายหลักของผมก็คือจากการที่ไม่เป็นพนักงานออกมาทำเองก็คือเหมือนการหลุดพ้นครับคือผมตั้งใจแล้วก็มโนภาพไว้ว่าโอเคแว่นต่อ1อันเนี่ยมันก็สำหรับคนต่อ1คนเท่านั้นครับซึ่งเราผลิตมาเพื่อคนคนนี้คนคนนี้คนคนนี้ครับไม่ใช่ว่าผลิตมาเป็นแมสเหมือนกันหมดทุกอันอย่างเงี้ยครับเมื่อผู้ประกอบการเนี่ยมีวิธีการคิดณจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขามองกระบวนการต่อไปอย่างไรเขามองช่องทางการจัดจำหน่ายหรือไม่เขามองการตลาดในรูปแบบไหนนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะอะไรเขาเข้าใจเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วเขาอยากจะได้ผลิตภัณฑ์แบบนั้นแบบนี้มาคือเขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็คงเหมือนกับเวลาที่เรามีโรงงานเราผลิตสินค้ามาแล้วเนี่ยแล้วมันอยู่เต็มโรงงานเนี่ยมันจะกระจายออกไปได้ด้วยวิธีแบบไหนสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าวันนี้เราจะกลับมามองลิตเติ้ลวูดนั้นคงต้องกลับมามองว่าวันนี้ลิตเติ้ลวูดเป็นตัวสร้างความต้องการให้กับตลาดหรือเป็นตัวที่วิ่งตามความต้องการของตลาดอยู่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในเชิงวิชาการเนี่ยคนอธิบายแล้วก็พูดบ่อยครั้งว่า demand supply demand คือความต้องการ supply คือของที่มีอยู่ถ้าเราพูดกันง่ายๆในส่วนของคำโดยทั่วไปอะไรวิ่งตามอะไรกันแน่สิ่งที่เห็นอยู่ลิตเติ้ลวูดต้องการที่จะสร้างซัพพลายขึ้นมาก่อนแล้วมาครีเอทดีมานด์ทีหลังใช่ไหมเมื่อคนเห็นปุ๊บคนเกิดความต้องการหรือพยายามจะไปวิ่งความต้องการนั้นนี้ว่าเฮ้ยมันต้องตามแฟชั่นนะเพียงแต่เราเปลี่ยนรูปแบบของขาแว่นเป็นไม้เท่านั้นเองสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือว่าลิตเติ้ลวูดนำเสนอว่าอยากใส่ชื่ออะไรที่ขาแว่นใส่ได้อยากจะเขียนอะไรที่ขาแว่นเขียนได้นี่คือความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่เห็นอยู่ก็คือคนให้ความสำคัญกับในส่วนนี้มันมีมากหรือมันมีน้อยอัตราการเติบโตควรจะไปเติบโตคนกลุ่มใดก่อนเป็นจุดแรกเราอยากขายเยอะครับนั่นคือทุกๆคนตั้งเป้าหมายแบบนี้แต่จุดเริ่มต้นของบางธุรกิจนั้นเนี่ยมันไม่สามารถไปได้ในลักษณะในส่วนของสิ่งที่บ่งบอกว่าสามารถไปได้ในปริมาณที่มากๆมันคงต้องเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งคำว่าจุดใดจุดหนึ่งคือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อนหลังจากนั้นจึงต้องพยายามให้ความสำคัญว่าข้อดีข้อโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรามันคืออะไรกระบวนการสุดท้ายก็คือการเน้นย้ำตอกย้ำคำว่า Little Wood ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ทำความเข้าใจถึงความเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นและคุณค่าของมันตัวนี้มันสอนให้เรียนรู้ว่าเรื่องการสร้างแบรนด์ให้คนอื่นเหมือนเราไปรับใช้ความฝันของคนอื่นครับ